ดีค่ะอยู่กับฟางยิ้มสีฟางนะคะวันนี้กลับมาในรูปแบบคลิปวิดีโอในหน้าสดแบบนี้นะคะวันนี้ฟางจะมาว่ากันด้วยเรื่องของคุชชั่นตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคุชชั่นที่มีกระแสมากๆในช่วงปีที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นคุชชั่นที่แบบดังมากในอินเทอร์เน็ตเนาะก็มีทั้งกระแสที่แบบบวกและลบนะคะซึ่งตัวคุชชั่นตัวนี้นะคะนั่นก็คือคุชชั่นจากกริดโซลูชันนั่นเองค่ะอย่างที่ฟางบอกไปนะคะเจ้ากริดตัวกริดโซลูชันตัวนี้มันมีมา2ซีรีส์แล้วแหละก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันเคยมีตัวนี้ที่มันออกมาในลักษณะของการเป็นคุชชั่นสีเดียวแล้วก็เหมือนทาลงไปแล้วเขาบอกว่ามันจะค่อยๆปรับสีผิวไปเองทำให้มันกลายเป็นสีผิวของเราซึ่งตัวนั้นนะคะฟางก็ใช้แล้วก็เฉยๆอะคือไม่ได้รู้สึกชอบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแย่คือใช้แล้วเฉยๆแต่ก็ไม่ได้เป็นคุชชั่นที่หยิบขึ้นมาใช้บ่อยนะคะทีเนี้ยตอนนี้นะคะกริดเนี่ยเขาก็มีการออกเป็นซีรีส์ใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็มีคุชชั่นด้วยกันทั้งหมดหลายสีเลยเพื่อให้ตอบสนองกับสาวหลายๆสีผิวมากยิ่งขึ้นเนาะที่แบบสามารถจะใช้ได้นะคะซึ่งทางกริดเนี่ยก็เลยส่งคุชชั่นตัวนี้มาให้ฟังลองแล้วก็ฟังลองใช้ไปในระยะหนึ่งแล้วแหละแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีว่ะมันดีกว่ารุ่นที่ผ่านมาแล้วก็มันดีกว่าที่เราคิดแล้วก็กลายเป็นคุชชั่นที่ใช้ตลอดทุกวันนะคะก่อนจะไปพูดถึงคุชชั่นนะอวดเล็บก่อนนี้เป็นเล็บที่แบบสีดีมากนะคะจาก Essence เบอร์73 Modern อะ Feeling คือสีสวยมากดูสิเห็นปะสีดีมากสวยมากนะคะอ่ะกลับมาที่คุชชั่นอันนี้นะคะเป็นกริด Solution Foundation Intense Cover นะคะมี SPF 50 บวก PA บวกเนาะซึ่งตลับเนี่ยนั้นก็จะมาในตลับสีดำแบบนี้เนาะคือแพ็กเกจจิ้งดีมากคือแบบชอบมากนะคะแล้วก็เปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นกระจกแบบนี้เนาะแล้วก็มีพับมาให้นะคะซึ่งพับตัวนี้ของกริดเนี่ยมันจะเป็นพับที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรมัชเมลโล่เป็นพับมัชเมลโล่ที่มันจะแบบว่าเป็นสีขาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีความแบบเด้งๆดึงๆซึ่งพับตัวนี้เขาบอกว่าดีมากนะคือมันไม่กินเนื้อคุชชั่นแล้วก็คือมันแบบแทบได้กำลังดีเลยนะคะคุชชั่นตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่700กว่าบาทฟาร์มไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดคือมัน700แหละและก็เป็นคุชชั่นที่เรารู้สึกว่าราคาสูงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกับในปริมาณก็คือ15กรัมเนี่ย ก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้ก็ยังเป็นราคาที่รับได้ถ้าเทียบกับคุณภาพนะคะตัวคุชชั่นเนี่ยเปิดมาแล้วก็จะเจออย่างนี้สีที่ฟางหยิบมานะคะวันนี้คือสีซอฟต์แซนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างที่ฟางบอกไปว่าคุชชั่นตัวนี้มันทำออกมาหลายๆสีมากเดี๋ยวฟางเทียบให้ดูสีอีกสีนึงที่มันขาวขึ้นมาหน่อยเนี่ยจะชื่อว่าสีเบจนะคะมันก็จะขาวขึ้นมาหน่อยคุชชั่นตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคุชชั่นที่เหมือนแป้งน้ำอะเหมือนทาลงไปแล้วก็ไม่ต้องเซตแป้งตามคุมมันคุมเหงื่อเป็นเนื้อแมตต์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฟางรู้สึกว่าใช้แล้วอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือมันแมตต์มากแล้วมันก็แบบคุมมันมากๆเดี๋ยวฟางจะลองให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะวิธีการก็คือแบบเจ้าพับอันนี้แหละแล้วก็จุ่มๆลงไปอยากบอกว่าไม่ต้องจุ่มเยอะมากเด้อคือแบบว่าเนื้อคุชชั่นมันติดขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยอ่ะในตัวแป้งอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบใช้นิดเดียวอ่ะก็น่าจะพอเดี๋ยวฟางจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะลงใต้ตาก่อนแล้วกันเห็นไหมอันนี้คือสีมันพอดีกับสีผิวฟางมากนะซอฟต์แซนคือมันแมทแบบแมทเลยอ่ะคือมันแมทไปเลยอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเขาพัฒนาสูตรใหม่ได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะเห็นไหมคือมันเป็นสีผิวฟังมากเลยอ่ะแล้วก็แบบมันแมทไปเลยอ่ะแล้วก็ปกปิดได้ค่อนข้างแบบดีเลยคลิปก่อนหน้านี้คลิปเปิดถุงอีบันบอยโดนแซวว่าทำไมแบบมีเสียงพาสวดมีผีหรือเปล่าเปล่าจ้าคือคอนโดฟังเนี่ยอยู่ติดกับวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแบบวันดีคืนดีก็จะมีเสียงสวดมนต์เสียงงานบวชเสียงนั่นแหละอะไรก็ตามแต่มันก็จะแบบดังขึ้นมา
อย่างเลือกไม่ได้แล้วดังมากคือดังแบบดังตื่นอะงงเวอร์อ่ะอันนี้คือให้ดูเลยว่าแบบสามารถคุยไปแบบตบคูชั่นไปได้เพราะว่าเออมันไม่เป็นคาบเนาะคือมันมีความแบบใช้ง่ายอ่ะคืออันนี้คิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับชนีที่แบบเช้าๆรีบๆแล้วก็แบบจริงเพราะนี่คือใช้ทุกวันนะใช้ก่อนไปทำงานแล้วคือแบบรีบๆแล้วก็ตบออกจากบ้านจบอันนี้ลองให้ดูครึ่งหน้านะคะจะเห็นว่าด้านที่ลงคูชั่นเนี่ยคือแบบผิวแบบมาแมตไปเลยแล้วก็แบบปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ให้ความแมตมากเนาะก็ส่วนตัวฟางเนี่ยฟางจะมีการเซตแป้งบริเวณใต้ตานิดหน่อยเนาะเพราะว่าใต้ตาเราเนี่ยมันเกินจะเยียวยาแล้วนะแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยคือฟางก็จะอย่างเงี้ยแล้วก็จบเลยเดี๋ยวลงอีกข้างนึงให้ดูชอบสีมากคือมันแบบพอดีแบบพอดีมากแล้วก็คือไม่ดอบด้วยและอีพับนี่นะคือแบบมันไม่กินเนื้อรองพื้นเลยมันไม่กินเนื้อคือถ้าอะไรอะแอบคิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะลองเอาไปใช้กับตัวรองพื้นตัวอื่นดูว่ามันจะใช้ได้ไหมนี่เป็นการลงคูชั่นที่แบบเร็วมากอะ3นาทีได้มั้ยมาให้ดูผิวใกล้ๆนะคะนี่คือแบบคูชั่นที่ลงเสร็จแล้วตรงในส่วนของรอยสิวพวกนี้มันก็ปกปิดแล้วค่อนข้างดีเลยอะแล้วคือช่วงนี้เรารอยสิวแบบหายแล้วด้วยเออคือแบบผิวมันก็จะได้ประมาณนี้เลยอะเห็นไหมปังมากนะสวยงามแล้วคือสีพอดีมากแล้วเนื้อแมทมากดีอ่ะเดี๋ยวฟางมาแต่งหน้าให้เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาสรุปกันค่ะนี่ก็ไปแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าผิวเนี่ยมันดูแบบแมทไปเลยแต่แบบอันนี้คือฉ่ำเพราะว่าไฮไลท์เด้อแล้วก็คือมันให้ผิวที่ดูสวยนี่คือไม่ได้มีการลงคอนซีลเลอร์ใดๆทั้งนั้นนะคะฟางมีเซตแป้งบริเวณใต้ตานิดหน่อยนะคะอย่างที่ฟางบอกไปว่าเพราะว่าฟางเป็นคนมีริ้วรอยใต้ตาแล้วก็ใต้ตาเนี่ยมันชอบแบบมันชอบมันไม่เข้าใจทำไมว่าทำไมมันต้องมามันใต้ตาไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงอื่นนี่ก็คือเป็นแบบเป็นลุคแบบนี้เลยเป็นผิวแบบนี้เลยนะคะสรุปนะคะเจ้ากริดคูชั่นตัวนี้นะคะเป็นคูชั่นที่ฟางชอบมากนะคะมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเฟเวอริตในเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็มันให้ความแมทให้ความเป็นผิวไม่เป็นคราบลงง่ายสีพอดีให้ลุคฉ่ำนิดๆแล้วก็ไม่ได้มันมากแล้วก็คือสรุปสุดท้ายก็คือว่าเราชอบอะอันนี้เราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าคือว่าเราชอบมันมากนะคะก็ใครที่ยังไม่เคยลองนะคะฟางไม่แน่ใจว่ากริดมีการตั้งขายที่ไหนหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะไม่มีขายนะคะแล้วก็ไม่มีขายตามหน้าร้านแต่ว่าเขาจะมีเป็นตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นนะคะยังก็ไปสอบถามที่ตัวแทนเอาละกันก็วันนี้นะคะหวังว่าสาวๆหลายคนนะคะก็จะรู้สึกแบบได้ประโยชน์จากการดูคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube Channel ของฟางด้วยนะคะเดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่าฟางมีคลิปอะไรดีๆฟางก็จะมารีวิวให้ดูกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย